ปืนยัดยานเดี๋ยวเราจะไม่หวนยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชาแนลครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับดอยก็วันนี้ก็เช่นเคยครับผมก็จะมาลงแรงด้วยนาคลอนนะครับแต่วันนี้ผมมาคนเดียวนะฮะก็มาคนเดียวบ่อยนะจริงก็นี่ก็มีฮีโร่เป็นชักหน้านะครับมอร์ทอสนะครับชักหน้านี่ตั้งแต่ปรับแพทใหม่มาเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากสกิลค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ทำจังหวะได้ดีด้วยนะครับแถมการสตันได้ด้วยนะโอ้ my god กาลีนานๆจะเจอคนเล่นทีนะเขาเล่นตั้ง300ตาแล้วกระโชว์สเตตกันโหว้าวเพื่อนจะอุ่นใจขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไปรอดูในตัวฮีโร่เนี่ยฮะโอ้ตานี้เราเจอเห็ดนะครับแต่นี้เราเจอนะครับอ่านเข้ามา SPK ครับสปอร์กัสสมัยนัดนะครับแล้วก็เจอกับสปอร์กัสด้วยนะครับก็คือเฮเนลนะฮะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2นะที่เราได้พบเจอกับเขานะปกติเราจะไปเที่ยวไปเล่นกับเขานะวันนี้เราจะไม่เจอกับเขาอีกรอบนะฮะก็มาเจอกันในแรงค์ครับรอบนี้น่าจะเดือดๆอยู่นะฮะไม่ว่าจะแพ้ชนะเราก็จะเอาคลิปนี้ลงนะครับตอนนี้เราเจอกับเฮียนัทนะครับหรือสปอกัสสมัยนัทนะครับบอกแล้วเห็นแล้วจบคู่รอเจอกันในคลิปได้เลยนะครับคลิปนี้นี่กว่าจออากาศคงนานมากครับจากวันที่อัดไว้นะฮะมอทอนเขายืนเฝ้าให้เรานะว่าอะไรเป็นล่างนะตั้งใจเล่นนะฮะตอนนี้เราจะไม่ให้เพื่อนๆ เสียใจฮะก็ยอมแท็กให้ทีนะฮะสำหรับสปอร์กัสสมัยนัดนะฮะเดี๋ยวเราพร้อมแก๊งนะครับนักคอร์ดเขาก็เสร็จแล้วเหมือนกันนะฮะเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับได้สั่งเขาไป2คนก่อนนะยังไม่เปิดมังกรแล้วกันนะมันสุ่มเสี่ยงเกินไปนะเขาได้มังกรเล็กไปแล้วครับเมื่อกี้เขาน่าจะรีบมาเช็คมังกรใหญ่นะโอ้โหมอร์ทอสเราโอพีมากครับสามารถโซโล่คิวตัวไวโอเลตไปได้นะตอนนี้ทีมเราได้เปรียบหน่อยๆนะหน่อยๆจริงนะครับเพราะว่าหน่อยๆเพราะมันไม่ได้เปรียบมากนะแต่ตอนนี้นาคอฝั่งศัตรูเขาคิวไปตัวหนึ่งนะต่างเขานำผมนะน่าจะเป็นไฟบัตตอนแรกนะที่ผมไม่ได้เอานะนี่ครับขอฟาร์มให้เสร็จก่อนนะตอนนี้ข้างบนข้างล่างมันจะโดนนะไปทันไหมนี่เนี่ย
ไม่น่ารอดโอ้โหอ่าครับตีครับตีงัดครับงัดอีกครับตีครับเนียนๆครับเราพอบับแดงมาแล้วเราก็สามารถไล่อย่างง่ายดายนะประมาณนี้ครับนี่ผมว่าผมยังเล่นไม่ค่อยเข้ามือนะผมตื่นมาเช้ามาเล่นเลยนะครับก็อีก10วิโอไอ้นั่นเกิดนะฮะมังกรแรกเกิดนะเราจะไปเล็งกันที่มังกรเล็กดีกว่าโอ้น่าเจอนะครับเอาละครับเราจะโฟกัสที่มังกรเล็กให้ไล่เขาตัวกาลีเนี่ยถ้ามันเกิดมันโหดกว่าเมจทั่วไปนะเพราะมันกันเพราะมันระยะกันมันดีมากนะครับอันติมันไกลแบบแทบจะสุดจอนะโอเคครับมันทาร่าจะยังเนียนอยู่บนนะเดี๋ยวชักหน้าน่าจะวิ่งขึ้นไปแล้วนะครับอันนี้ผมดูจากมินิแมปเฉยๆนะคือพยายามเช็คมินิแมปบ่อยๆอะไม่ได้รู้ว่าเดินเกมยังไงนะแบบแทบจะเอาตายข้างไว้บนมินิแมปเลยนะครับเวลาเล่นอะไรพวกนี้เล่นกับทุกตัวนะครับมองมินิแมปได้นะไม่แปลกนะโอ้ยลากวาวนะมังกรจะเกิดในสามวิละครมาเฝ้านะครับเราออกมาก่อนนะนาคอไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหเก็บลวงแล้วเรือเราเหลือน้อยมากมากเลยนะครับเดี๋ยวขอด้านตรงกลางก่อนนะครับเฮ้ครับไปถือว่าเปิดเกมมาได้ดีมากๆเลยนะครับตังเราห่างกับนาคออีกฝั่งนี้ประมาณ 1,000 นะก็โอเคนะคือถ้าเขาแบบฝีมือแบบไม่ต่างกันมากเขาจะฟาร์มไม่ห่างอย่างไม่ห่างมากนะส่วนไอ้เรื่องบัฟแดงเนี่ยผมบอกเลยนะว่าให้แครี่แย่งได้นะผมมันเป็นเรื่องที่ไม่แปลกฮะการแย่งบัฟแดงเนี่ยเพราะตัวแครี่ใช้บัฟแดงได้ดีกว่าตัวแอสซัสซินนะไอ้สับคนที่ยังไม่รู้นะพี่แบบมีปืนมาแย่งบัฟแดงทำไงดีบอกให้เขาไปนะครับคือต้องบอกว่าคนที่ใช้เต็มได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดก็คือพวกปืนนี่แหละไอ้พวกแครี่อะไรอย่างเงี้ยเราได้สเปียร์นะฮะอะไรปืนโหดมันเล่นบอลจะว่างนะฮะเราจะพยายามดันข้างบอลเลยนะบางครั้งก็ไม่ต้องห่วงฟาร์มก็ได้ดันกับฟาร์มก็ได้ตังค์เหมือนกันนะเออนะครับตักปืนแยกดันอยู่ครับเราจะยังไม่บวกนะฮะนี่ครับก็ตอนนี้ก็น่าจะไม่ยากนะสกอร์ห่างมากตอนนี้อยู่ที่4กับ2นะครับแล้วก็ป้อมเขาเละหมดเลยนะตอนนี้เฮียนะเขาไม่ได้เล่นเป็นตำแหน่งเมดเวทของเขานะโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคนที่เป็นแฟนคลับสโฟกัสก็
อย่าว่าผมเลยนะครับผมก็เฮียนะรู้จักกันนะฮะไม่เป็นไรนะถือว่ากระทบไหลหรือจะเรียกกระทืบไหลก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกนะครับไม่เป็นไรครับเรารู้จักกันนี่แหละถือว่าเกื้อกูลกันในบางจังหวะนะฮะบางจังหวะเล่นด้วยกันบ้างแล้วก็สู้กันบ้างเนี่ยเอาสีสันเนี่ยอันนี้แต่นี้ผมไม่ได้นัดกันมานะกดเจอกันพอดีนะครับเฮียนัททนโดนพี่นัททนรังแกไม่เป็นไรครับผมจะไม่อะไรไม่เสียดสีช่องเขานะเขาก็เล่นดีนะถ้าเขาเล่นเมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ช็อตนี้เขาไม่ได้เล่นเมดหรือตัวที่เขาถนัดนะคิดว่านะหรือเขาถนัดปลาหมึกอันนี้ไม่ชัวร์นะครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่องไอเทมละกันมีค่ามิตรภาพระหว่างเฮียนสมัยนัดเพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจากเล่นอยู่อีกทีมนะอันนี้สำหรับคนไม่รู้นะถ้าเราเล่นกับศัตรูที่เป็นเพื่อนเราอีกทีมเราจะได้ค่ามิตรภาพเหมือนตอนเล่นด้วยกันนะครับก็ไอเทมนาคอสผมยังเป็นเซตเดิมนะครับสำหรับใครถามเอ้ยพี่ออกอะไรออกทำไมก็จะออกงี้ครับก็น้องอยากออกอะไรก็ออกครับแต่พี่ออกอย่างนี้แค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากมันไม่มีอะไรตายตัวครับออกตามสถานการณ์ฮะแต่ส่วนใหญ่พี่ใช้อย่างดีแล้วมันค่อนข้างใช้งานง่ายอึดดีฮะเหมาะสำหรับการต่อสู้กับพวกไฟเตอร์พวกแอสซัสซินแครี่แล้วก็เมด3ตัวนี้เราจะสู้มันไม่ยากครับสู้ง่ายๆเลย3ตัวนี้นะโอเคครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดมากวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดเพิ่มแล้วนะครับก็แค่คลิปเล่นแรงทั่วไปนะฮะไม่เล่นทั่วไปเล่นแรงแบบเหมือนทุกๆวันนะทุกๆคลิปส่วนใหญ่ก็จะไปลงแรงนะแต่วันนี้ผมมาโซโล่นะแล้วก็มีความบังเอิญกับที่ไปเจอสโปกัสใช่สโปกัสใช่ไหมถูกแล้วไม่พูดผิดละสโปกัสนะฮะอีกรอบนะฮะเจอกับเฮียนัทนั่นเองนะฮะก็ต่อแฟนคลับของช่องสโปกัสผมก็ขอกล่าวอภัยที่นี้นะที่ต้องโพสคลิปนี้ลงนะโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ครับกดไลค์กดแชร์นะครับคนละไม้คนละมือแชร์ถึงโลกหน้าเลยก็ได้นะจะเอาแชร์โลกนี้ให้ครบก่อนแล้วค่อยแชร์โลกหน้านะโอเคครับคลิปหน้าเป็นไรก็รอติดตามดูนะครับสวัสดีครับ